ไปต่อที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้จะมีการพิจารณางบประมาณจากงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้ใน8มาตรการ25กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งติดตามจากคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณปวีณาค่ะค่ะคุณกลองแก้วคุณจันทิมาคะล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะและมีรายงานว่าเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของภัยแล้งนั้นไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาโดยวาระการประชุมที่น่าสนใจค่ะยังคงมีเรื่องของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะยึดตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีมอบไว้ก่อนหน้านี้คือให้บริษัท TOT ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและเร่งให้ TOT ดำเนินการตามคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ AIS จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้จ่ายเงินล่วงหน้าให้เป็นไปตามสัญญาหลักหลังจากมีการแก้ไขสัญญาสัมปทานจนทำให้เกิดการเสียประโยชน์ก่อนที่สัญญาสัมปทาน AIS ที่ทำไว้กับบริษัท TOT จะสิ้นสุดลงในวันนี้นอกจากนี้ค่ะสำนักงบประมาณได้สรุปโครงการขอรับการสนับสนุนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลจากหน่วยงานรัฐทั่วประเทศภายใต้วงเงินที่ยังเหลืออยู่กว่า 1.8 หมื่นล้านบาทสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอยุทธศาสตร์ข่าวกลองแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งในและนอกประเทศโดยจะเปลี่ยนองค์กรประกอบของสมาชิกสมช.ให้เพิ่มกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวง ICT เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ด้วยซึ่งถึงแม้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่ว่าทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงผลการประชุมในเวลาประมาณ 13:30 น.ซึ่งก็จะมีผลความชัดเจนซึ่งรายงานต่อไปดิฉันจะรายงานผลการประชุมให้ทราบอีกครั้งค่ะคุณกลองแก้วและคุณจันทิมาค่ะขอบคุณคุณปวีณาค่ะ